Dai, Maya, Maya, Maya. Bravo, Maya. หนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนเดี๋ยวรอสักพันคนค่อยพูดพี่สี่อันนี้นั่งกันนิ่งๆก่อนเลยนั่งกันนิ่งๆรอคนก็มารอคนก็มานั่งหาอะไรจบกันก่อนไหมไม่เราวันนี้ไหมร้องเพลงHappy Birthday พี่ถ่ายและบรายHappy Birthday to youMMTV นะครับที่ดูอยู่ตอนนี้ทั้งทาง Instagram แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาโปรโมทซีรีส์นะครับที่กำลังจะสตรีมพรุ่งนี้เป็นตอนแรกนะครับบน Disney Plus Hotstar นั่นเองนะครับเรื่อง Midnight Motel yes, แอปลับโรงแรมรักนะครับแอปลับโรงแรมรักแอปลับโรงแรมรักไม่พูดไม่แค่มันเข้าปากยังไงไม่รู้อ๋อเหรอโรงแรมเราอยู่กับนักแสดงทั้ง3คนนะฮะคุณออฟชุมพรคุณแจนพลอยชมพูและคุณหลุยส์ชนะวุฒิเราเป็นคนเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องการจำชื่อฉันแบบตกใจเหมือนกันจำนามสกุลได้ด้วยจริงไหมใน GMMTV ผมจำได้ทุกคนเพราะผมคือลูกพี่ถาจ้าโอเคครับพี่แต่ถามอะไรแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆโปรโมทกันไปเยอะแล้วใช่ไหมใช่ใช่มานั่งนิ่งๆนั่งหล่อๆสวยๆให้คนดูดีกว่าพอแล้วไม่อยากคุยแล้วอ่ะนั่งดูสบายๆเล่นเกมมีเกมให้เล่นไหมมีเกมมีเกมอันเลยคืออันมันเป็นธรรมเนียมของการไลฟ์ต้องมีท่าครับทุกไลฟ์เราต้องมีท่าอยู่แล้วนะครับขอ2ท่าท่าแรกคือท่าแอปพร้อมไหมหนึ่งสองสามแคปกันทันไหมแคปกันทันไหมอีกท่าท่านลับคนคิดก็ช่างคิดนะท่าลับทำท่ายังไงอ่ะมีหินไหมกูจะลับท่าลับลับหนึ่งสองสามก็ไม่ให้คนเห็นหน้าเลยลับมากลับมากนะครับถ้าก็ใครแคปทันก็แคปไปนะครับเรามีแฮชแท็กการไลฟ์ตัวด้วยครับนั่นก็คือ Midnight Motel Live เองนะใครมีคำถามใครมีอะไรอยากจะพูดคุยกับเรานะครับก็ติดแฮชแท็กกันได้นะครับตอนนี้มีคนดูกี่คนแล้วตอนนี้ถึง 1,000 ยัง 3,700 กว่าคนแล้วติ๊กต็อกก็700กว่าคนแล้วขอบคุณทุกคนครับรวมกัน 4,000 กว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้ผมขอให้ 4,000 กว่าทุกคนเนี้ยไปดูพวกเราด้วยในวันพรุ่งนี้ด้วยดูอีกแปดธันวาฮะ6 โมงเย็นหวังว่าจะเข้าบ้านแล้วรีบดูกันด้วยนะเพราะว่ามันค่อนข้างแซ่บนะหลายคนอาจจะได้ดูเทรลเลอร์กันไปแล้วผมดูเฮ้ยแจนตรงนี้เลยเหรออะคาแรคเตอร์เป็นยังไงกันคาแรคเตอร์เล่นทุกร้านซ้ำหมดแล้วยังไงคาแรคเตอร์คุณพูดหน่อยอย่าพูดเอาของฉันก่อนใช่ใช่โอเคก็แจนนะคะเราบทเป็นแคทแคทก็เป็นสาวไซส์ไลน์ที่แบบว่าคืนนั้นก็จะเป็นนางสาวสู้ชีวิตท่านหนึ่งที่มีเป้าหมายที่อยากจะแบบเป็นอิสระทุกอย่างนางก็เลยแบบพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่ตัวเองอะรวยและมีเงินเพราะคิดว่าเงินสามารถทำให้นางแบบมีชีวิตที่ดีได้อันนี้เหตุผลหลักๆเลยที่ต้องมาทำงานสายไลน์เลยคืออยากจะมีเงินคือสายไลน์มันมีที่มาที่ไปว่าทำไมเราทำเล่าได้ไหมเล่าได้ไหมอยากให้ดูมากกว่าแต่ว่าบทของแจนก็น่าหัวท้าทายนะมีบทบาทมากมีบทบาทแล้วก็จริงๆไม่คิดว่าแจนจะกล้ารับเล่นบทที่ใหม่มันก็ค่อนข้างที่หนูโตใช่ไหมจากซิซี่เราก็เต้นเดี๋ยวนะอะไรเงี้ยก็มารับบทยากตัวคือยากนะโอ้ยแต่ตอนแรกที่รู้ว่าต้องเล่นบทนี้คืออยากเล่นเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาถามไหมว่าเฮ้ยจะรับให้เล่นแนวแบบเวลาแบบพีซีซี่มามีแต่ว่าคือเขาเหมือนแบบวางไว้ก่อนใช่ไหมถามว่าแบบโอเคไหมโอเคมากเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบ
ใครก็ได้หรือว่าแบบไม่ได้แบบมีโอกาสมากที่จะได้รับบทแบบนี้หรือตัวมีตัวละครที่เป็นอาชีพเนี้ยเป็นตัวนำได้อะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าน่าสนใจก็อยากแสดงท้าทายใช่ใช่ครับท่านยังไงต่อครับผมครับก็เป็นโมดครับหลังจากที่เขาทำอะไรของเขาเสร็จแล้วเป็นไซไลน์เรียบร้อยแล้วไอ้โมดเนี่ยก็มาดูแลกิจการของที่บ้านที่นั่นคือโรงแรมเก่านั่นเองแล้วก็พอเรารู้สึกว่าที่โรงแรมนี้มันทำอะไรได้มากกว่านี้มันทำอะไรได้มากกว่าคือเป็นโรงแรมปกติโรงแรมปกติครับซึ่งมันค่อนข้างเก่าแล้วแล้วก็คนนี้เขามาใช้บริการครับกับนายพิรพัฒน์ที่รับบทโดยวิกเตอร์ครับแล้วก็เขามาบ่อยมาบ่อยมาบ่อยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพนี้ถ้าเราทำเป็นแอปขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะรวยนะมันน่าจะไปโรงแรมเขาก็มีอโกด้ามีบุ๊กกิ้งกันเยอะแยะแล้วไม่เป็นโรงแรมเก่าพี่คนเขาก็ไม่มาแบบไม่กล้าเข้ามานอนเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าทำเป็นครบวงจรอ่ะหาเด็กด้วยใช้โรงแรมนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันจะทำอะไรให้ทุกอย่างอ่ะมันอยู่ในที่นี้แล้วเงินมันจะไม่อยู่มันก็อยู่ในนี้ตลอดอยู่พี่เราทำแอปไม่เป็นไงเราก็เลยต้องไปหาเพื่อนเราที่ชื่อดอยอันนี้กำลังจะโยงต่อเลยโยงต่อโอเคโอเคผมพูดอย่างนี้มาหลายรายการแล้วมันคงนี่แหละจะต้องโยงเราต้องไปแล้วพอทำแอปไม่เป็นดอยติดต่อใช่ครับผมดูเป็นดอยใช่ก็เลยเหมือนเป็นที่มาแอปทักครับครับจริงๆแล้วโมดกับดอยเป็นเพื่อนมาก่อนครับเขาได้มีโอกาสได้ทำแอปร่วมกันสมัยเรียนอะไรเนี่ยสมัยเรียนแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จก็แพ้มาแล้วก็เหมือนได้ไปเจอปัญหาตัวที่เราสองคนเนี่ยอยากจะรวยทางนั้นไปแฮ็กเว็บพนันปรากฏเจ้าของเว็บพนันตามมาจะโดนหนี้เราครับถ้าไม่เหมือนเราเนี่ยต้องการจะหาเงินเพราะเราเห็นจากแฟนเพจเราว่าเนี่ยติดหนี้10ล้านใช่ใช่ครับก็คือเหมือนเราต้องการจะปลดหนี้ด้วยอย่างนี้เราก็เลยหาเงินแล้วซึ่งเขามีไอเดียพอดีเพราะว่าเขาได้มาเจอแพทก็เลยบอกเฮ้ยมีไอเดียแล้วอยากทำแอปไม่เป็นดอยช่วยหน่อยเราก็เลยหลังสักคักๆขึ้นมาเลยคักๆนี่คือบอกมีอินสปิเรชั่นอะไรกับลิตาไหมขนาดพี่แจ๋งเอาจริงๆเรื่องนี้มาก่อนเพลงจริงจริงมาก่อนใช่ก่อนคุณจะรู้ว่าคุณต้องไปเล่นอะไรนี่เลยจริงเหรอแอปที่เกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นก่อนแสดงว่าลิตาต้องขอบคุณเราไม่ใช่ไม่ใช่คิดพร้อมกันคัตโตพี่แทนไปส่งคลิปมาขอบคุณเวลาไม่ใช่มันเหมาะเจาะพอดีตอนที่เราได้ไปถ่ายเทรลเลอร์กันตอนแรกเราก็รู้มีแอปมีอะไรอย่างเงี้ยตอนแล้วก็แบบถ่ายไปเสร็จปุ๊บอีกไม่นานประมาณแบบไม่นานเลยค่ะเขาก็มีแบบพี่ดิปตาเขาก็ติดต่อมาให้เล่นมีชื่อทักเขาพอดีเลยแล้วเราก็แบบเฮ้ยคุณเฮ้ยมันคือของเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยเนื้อเพลงด้วยอะไรต่างๆมันแบบแมทกับมันลิงก์กันโอ้ทุกอย่างลงตัวเลยนะถือว่าปีนี้จะเป็นปีของคุณนะจ๊ะขออันนี้ส่งจากน้องแจนอันนี้คุยกับแจนไปแล้วเรื่องความท้าทายหรือบทบาทใหม่ๆสำหรับเรื่องนี้นะครับออฟก็หลุยเองล่ะครับบทบาทที่รับที่ว่ามันน่าสนใจหรือมันแตกต่างจากเรื่องอื่นก็คือตัวโมดเนี่ยเป็นตัวที่คล้ายๆกับผมประมาณนึงครับแต่ว่าการนิเริ่มการสร้างสรรค์สิ่งที่จะทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยตัวผมยังไม่ได้ขนาดเท่าโมดจะเป็นความกล้าคิดกล้าทำผมกล้าคิดแต่ผมรู้สึกว่าเยอะแต่ไม่กล้าทำจะทำแล้วกลับมาคิดอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ใช่ตัวโมดแต่โมดต้องคิดจะทำแล้วแต่ก็มีความคล้ายๆคือเป็นคนชอบคิดนู่นคิดนี่อะไรเงี้ยเป็นคนตีนด้วยคิดโพสไม่ต้องย้ำคำว่าตีนแบบว่าชัดมากเลยประมาณนั้นพี่หลุยส์ดาวยังไงกับการเป็นเล็บโปรแกรมเมอร์เหรอใช่เป็นโปรแกรมเมอร์ครับก็เหมือนเป็นคนที่ไกลตัวเหมือนกันนะเพราะว่าเคยเรียนไหมเรื่องการเขียนโปรแกรมจริงๆเคยเรียนมาก่อนแต่ว่ามันเป็นแค่เหมือนเป็นวิชาเขาเรียกว่า general แบบโปรแกรมเมอร์เขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งเรียนผมเรียนวิศวะอยู่แล้วแล้วเรียนแค่พื้นฐานเบสิกเลยเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้เหมือนก็ลึกนิดนึงซึ่งพี่โมเนี่ยเขาเหมือนเป็นสายไอทีแล้วเขาก็มาให้คำแนะนำผมว่าเฮ้ยเราต้องทรงนี้นะกดตรงนี้แล้วเราพอกดเสร็จเนี่ยขยับแว่นนิดนึงให้มันดูเนื้อๆหน่อยให้มันมีทรงๆหน่อยผมว่ามันก็เลยท้าทายด้วยเพราะว่าเราไม่เคยได้รับบทที่มันดูโตเราจะเล่นแบบปีหนึ่งปีสองมัธยมใช่เรื่องนี้เราต้องมาเรียนเพื่อนพี่ออฟครับคืออ่านที่ไลฟ์สุดท้ายมันไม่อยากจะพูดมันเรียกเพื่อนกูท้ายไงพี่ออฟโอเคซึ่งอายุมันห่างกันเยอะแหละใช่ไหมก็ต้องพยายามทำให้เราก็ต้องขึ้นใช่เขาก็ต้องขึ้นมาเราก็ต้องลงมาแล้วประมาณ25-26ในเรื่องอายุประมาณ25-26ใช่ไหมจบมาใช่ครับผมอันนี้เนี้ยตะกี้อ่านเป็นโปรแกรมเมอร์ต้องเขียนแอปเขียนโปรแกรมอะไรต่างลองจินตนาการเล่นๆว่าทั้ง3คนเนี่ยถ้าคุณต้องเขียนแอปขึ้นมาสักแอปหนึ่งให้แอปนั้นทำอะไรก็ได้
ใช้งานยังไงแล้วคุณอยากจะอินเวนต์แอปอะไรขึ้นมาทักครับครับทักครับมีในเรื่องแล้วอันนี้กว้างๆคำหนักกว้างๆเป็นแอปทำอะไรก็ได้คิดว่าเฮ้ยโลกนี้หรือว่าในมือถือเรามันยังขาดแอปนี้อยู่ที่แบบเป็นปัญหากับชีวิตอะให้ช่วยชีวิตเราง่ายขึ้นใช้เวลาง่ายขึ้นอย่างเช่นยังไงเป็นแอปที่เราจะได้คุยกับซุปตาเกาหลีอย่างนี้นะแบบแอปจะแจมจริงจังอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยยากยากเอาอย่าเพิ่งมองหนูว้าวเมื่อกี้เหมือนผมพูดไปแล้วมันเป็นแอปเกี่ยวกับสุขภาพครับแบบเหมือนตอนนี้ทุกคนแบบเทรนสุขภาพมันมาเทรนเฮลตี้มันมาอาจจะเป็นเรื่องการควบคุมอาหารก็ได้ว่าเราถ่ายรูปปุ๊บอาหารชนิดเนี้ยเราไม่ขึ้นมาเลยว่ามันแอนาไลซ์มาเลยอันนี้เท่าไหร่แยกเป็นอย่างนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่แคลอรี่เท่าไหร่อะไรเนี้ยโอ้โหถ่ายรูปลงแอปแล้วอันนี้มีข้อออกมาอะไรเนี้ยน่าสนใจมากเพราะว่าเทรนด์เฮลตี้มาตอนนี้ผมรู้สึกว่าคนดูแลสุขภาพเยอะขึ้นใช่ไหมถ้ามีอะไรที่มันง่ายขึ้นในชีวิตประจำวันมันน่าจะทำให้สุขภาพทุกคนดีขึ้นได้เหมือนแบบไอ้ตัว translate ใช่ไหมเราถ่ายไปปุ๊บเป็นภาษาทุกสันนิแตกมาอันนี้เหมือนกันถ่ายอาหารปุ๊บถ่ายออกมาเลยมีประโยชน์มีโทษมีไขมันแฟตเท่าไหร่แคลเท่าไหร่อัจฉริยะจัดแค่ถ่ายรูปคิดได้ไงเนี่ยเฮ้ยนี่มันโทษนี่มันโทษเลยโทษคำหนึ่งนะระหว่างพูดคนออกไปยังกลับมาก่อนทุกคนครับกลับมาก่อนกลับมาก่อน1,700แล้วตอนนี้ไอ้ที่ยาวแยว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 คำตอบเราต้องน่าสนใจดึงคนที่ดูไลฟ์นี้เข้ามากันเยอะโอเค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 อาจารย์ไปเต้นซิซี่ตะเพลงไปไหมคนเดือน200อะยังไงดีแอปหนึ่งแอปหนึ่งจริงแบบก็อันนี้ก็คือได้พูดไปไลฟ์ที่แล้วด้วยแบบเอางั้นเอาใหม่เคยพูดแล้วขอแอปใหม่เป็นแอปที่ได้คอกับเด็กจีนเป็นทีวีแต่พอเราอยู่ในบริษัทเนี้ยคือเราก็อยากตอบแทนคนดูเหมือนกันแต่เป็นแฟนของเราอะไรเงี้ยเราก็เลยคือว่าถามว่าถ้ามันเป็นแอปแล้วเราแบบมีการร่วมกิจกรรมหรือทำกิจกรรมอะไรกันในแอปอะไรเงี้ยเราแบบเพื่อที่เป็นผู้โชคดีหรือว่าบางทีแบบเราไลฟ์ในแอปนี้เพื่อที่จะแบบได้คุยกับแฟนๆบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมันเป็นศูนย์กลางคือว่ามีแอปหนึ่งเลยแอปเจมทีวีแล้วแยกหน้าต่างเลยว่าอยากคุยอยากคุยกับใครอะไรเงี้ยอยากคุยกับพี่เลโอก็เข้ามาเหงาหน้าดูเหงาหน้าดูไอเดียดีนะพี่หลุยมีไหมแอปครับตอนนี้ที่ผมยังตามหาอยู่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแอปเกี่ยวกับแคปชั่นเวลาลงไอจีอย่างเงี้ยผมเวลามีรูปเนี้ยจริงเราไม่มีแคปชั่นปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่แล้วเราจิ้มไก่อย่างเงี้ยเราอยากแคปชั่นแบบเซียวๆหน่อยแล้วก็อาจจะเซิร์ชกันว่าไก่อาจจะมีคนที่มาแชร์กันสิว่าอกไก่ต้องหมักอกหัดมีคนใหม่เพราะแบบแคปชั่นนี้มันจะขาดผมว่ามันจะขาดอยู่จริงๆทุกวันนี้กูอีโมจิเก้าอี้อย่างเงี้ยเรานั่งเก้าอี้แบบนั่งเก้าอี้เก้าอี้นั่งดีใจเราไหมต้องมาแชร์กันขาดไหมรีบขาดรีบแชร์ให้หนูด่วนเลยก็ดีนะคนเราเรียงแต่ว่าดีเพราะว่าผมว่าแคปชั่นนี่เป็นปัญหาใหญ่ของคนในจีนใหญ่กว่าหันรูปอีกคือหาแคปชั่นนี่แบบมันเข้ากับรูปใช่ไหมแล้วให้มันดูมีอะไรอ่ะใช่คือบางทีจะลงรูปสักรูปแต่ว่าแคปชั่นมันช่วยนะเอาจริงมันช่วยให้แบบอย่างน้อยมีคนมาแซวหรือมาอินเตอร์แอคกับแคปชั่นใช่ไหมหรือว่าไม่ได้พูดจบอ่ะดีทุกคนดีตอบกับเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าให้คุณสลับบทกับใครก็ได้ในเรื่องคุณอยากเล่นบทใครแคทแย่ผมแคทคือพี่แจนคุณอยากเล่นบทแจนคุณอยากเป็นเด็กใช้ลาอยากลองเซ็กซี่อยากลองเซ็กซี่ดูอยากว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยเพราะว่าการเป็นผู้ชายมันเซ็กซี่แล้วมันดูน่าขยักขยแยงแต่ถ้ามันเป็นแบบได้บทอะไรแบบเนี้ยก็อยากจะลองว่าเราจะทำได้ถึงเขาไหมเพราะว่าเขาก็ทำการบ้านมันต้องมีแบบมีความยั่วยั่วเพจของเราใช่ใช่อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นดีดีถ้าคุณอยากสลับกับบทใครถ้าฉันอยากสลับกับมอนมอนมอนเนี่ยวันนี้จริงๆต้องมาแล้วแล้วโปรโมทแต่เกิดขี้แตกเอ้าเฮ้ยถามคำถามทั้งหมดอาหารเป็นพิษชีวิตติดห้องน้ำใช่ไหมยังหาทางออกจากชั้น
ตรงไม่จัดเลยคนนี้เลยไม่ได้มาด้วยมอนเขาเป็นใครอันนั้นก็มอนมอนเล่นเป็นซันซันเนี่ยจะเป็นเอเจนต์เอเจนต์ที่แบบว่าหาเด็กให้กับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นเด็กในสังกัดเขาซึ่งเรารู้สึกว่าตัวซันกับตัวมอนอ่ะมันต่างมากแต่มอนทำออกมาได้ดีมากด้วยแบบคาแรคเตอร์ซันที่แบบมอนเขาครีเอทมาเออโหดอ่ะแล้วเราอยากลองเล่นแบบเรามอนก็ต้องเป็นขาโหดในเรื่องเลยพี่เขาไปเรียนเพิ่มหนักเลย acting ใช่ไหมเขามาอ่านบทแบบเขียนหน้างานอ่านอีกรอบจะเข้าอ่านอีกรอบอ่านอีกรอบอย่างเงี้ยซีเรียสมากๆเลยพี่ผมคุยกันเงี้ยเดี๋ยวทำไมเวลาถ่ายแล้วโรงเรียนไม่ตั้งใจเลยเราแต่ว่าเขาจริงจังจริงจังมากๆงงไปเลยหรอคือต้องเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนมาเฟียนิดๆใช่คุณก็อยากจะลองเป็นอย่างไรดูอ่านพี่หลุยส์พี่หลุยส์ถ้าสลับบทแล้วใครสักคนหนึ่งเนี่ยเรื่องอยากเล่นพี่ออฟเล่นเป็นแคทใช่ไหมครับคุณอยากเล่นเป็นพี่วิกเตอร์พีรพัฒน์พีรพัฒน์โอ้ยนอนสบายสบายเลยจะได้เล่นกับพี่เกศได้สองปีวิกเตอร์ตุยบ้างเนี่ยตุยตุยตุยตั้งแต่ตอนไหนตอนต้นตอนสองมั้งแต่เราเห็นในทีเซอร์แล้วแหละว่ามันเหมือนจะโดนตุยตุยใช่ไหมเขาเสียชีวิตแต่การฆาตกรรมซึ่งก็เป็นปมของเรื่องนี้เหมือนกันใช่หรอกคือยังไงอ่ะโอเคต่อกับเนื้อเรื่องนี้อยากดูเนื้อเรื่องต่อนะครับเชิญให้คนมาดูกันด้วยอ่ะเรารู้คาแรคเตอร์อะไรคร่าวๆกันไปแล้วทีนี้รู้แล้วว่าโอเคคนนี้มีปัญหาอยากได้เงินต้องมาทำเป็นไซด์ไลน์คนนี้ก็อยากได้เงินต้องมาทำเป็นโรงแรมทำแอปร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเนื้อเรื่องมันยังไงมันมีฆาตกรรมมันเกี่ยวข้องยังไงมันดำเนินต่อไปได้ครับเรื่องมันก็คือเหมือนตอนที่แคทเนี่ยมาร่วมงานกับผมแล้วเนี่ยซันเนี่ยไม่ยอมแล้วก็เลยมาทำเรื่องราวให้มันเกิดขึ้นแบบยิ่งใหญ่ในเรื่องนี้แล้วก็เรายังมีบุคคลที่มาทวงหนี้เราอีกซึ่งเขาม่อนมาใช่ไหมก็เป็นอีกแก๊งหนึ่งเพราะอะไรเอเจนต์เอเจนต์มันเป็นเอเจนต์เอเจนต์ก็มีปัญหาด้วยไหมมีปัญหากับเอเจนต์ด้วยแล้วก็มีปัญหากับแก๊งเว็บพนันบอลด้วยอะไรอย่างเงี้ยแก๊งเจ้าหนี้เก่าเขาก็มาทวงหนี้ส่วนปัญหาทางนี้ก็คือตัวเอเจนต์ตัวซันเนี่ยก็จะมาเอาเราคืนและอีกทางนึงในขณะที่เราเหมือนกำลังจะดีและพีรพัฒน์ตุยทุกอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมกันก็ต้องไขไปพีรพัฒน์เป็นแบบซีรีส์ออกแนวแบบสืบสวนสอบสวนที่ใครฆ่าวิกเตอร์เนี่ยหรอใช่นิดๆอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นโอเคอ่ะต้องรอดูสำหรับเรื่องนี้ทีนี้ออฟแจนอันนี้คือคุณเป็นเล่นคู่กันเลยครับเป็นเรื่องแรกป่ะหรือเคยเล่นคู่กันมาก่อนเรื่องแรกเออแต่ว่าร่วมงานกันเคยร่วมงานเล่นงานกันบ่อยอยู่แล้วถูกมั้ยใช่เรื่องแรกในทีวีผมเล่นพี่ออฟใช่ผมเป็นคนแรกที่เปิดซิงแจนได้ได้ได้อยู่เออไม่เกี่ยวใช่มั้ยแล้วพอมาวันนี้ต้องมาเล่นคู่กันครับเป็นยังไงอันนี้ผมอยากรู้เพราะว่าเรื่องของเคมีอะไรต่างปกติอันนี้คือน้องซึ่งก็เป็นน้องผู้หญิงในบริษัทที่เราก็จะไม่ค่อยเทคเขาเป็นผู้หญิงเท่าไหร่เพราะว่าเราจะเล่นแบบว่าสนิทเราสนิทอ่ะใช่ไหมแล้วพอเราต้องมาเล่นคู่กันเคมีหรือว่าคนดูเชื่อว่าเฮ้ยเขาชอบกันมาแล้วแต่เป็นยังไงคือจังหวะตอนที่เข้าบทนะครับผมถือว่าเราเข้ากันได้ดีมากๆเลยเรารู้สึกว่าไม่มีติดหัวเราะเลยพี่รู้สึกว่าบทมันส่งให้พวกเราไปถึงกันมากๆเลยแต่ว่าพอถ่ายเสร็จแล้วอะอันนั้นค่อยมาตลกเออแต่ว่าพอตอนถ่ายอยู่มันดูแบบมันไปได้แล้วรวมถึงแบบด้วยเรื่องค่ะเราเพิ่งมาเจอกันด้วยอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่ใช่แบบเปิดมาแล้วรักกันเลยอะไรเงี้ยมันมีเรื่องราวแล้วรวมถึงบทที่เราบอกมันส่งให้แบบรู้สึกว่าเออเราชอบโมดได้เออแล้วเวลามองหน้ากันมันมีแบบจักกระเดียมนะพูดตรงๆนะตอนถ่ายทีเซอร์อ่ะตอนที่อยู่ตรงระเบียงนิดหนึ่งมีเลิฟซีนใช่ไหมใช่ๆแต่ว่าพอมาถ่ายจริงๆอ่ะครับมันไม่มีเวลาให้จักกระเดียมแล้วมันมิดไนท์ทุกวันเลยพี่มันหกโมถึงมิดไนท์ทุกวันเลยพี่สมชื่อเรื่องใช่มันก็เลยผ่านไปได้ด้วยดีครับแล้วก็ผมว่าเคมีเราก็ไม่ได้แย่นะเอ้ยอย่างนี้ต้องใช้คำว่าก็ดีอยู่ก็ดีอยู่หลักร้อยแล้วพันห้าโอเคนะครับต่อเดี๋ยวเราเล่นเกมกันเล่นเกมกันมีเกมสนุกขำๆมาให้ทุกคนเล่นกันนะครับเกมนี้ชื่อกูรูแอปไม่รับนะครับคือวิธีการเล่นเนี่ยผมจะขึ้นต้นประโยคให้คือจะเป็นชื่อแอปสักแอปหนึ่งผมจะขึ้นมาก่อนคุณถ้าคุณรู้คิดว่าเป็นแอปอะไรคุณก็ยกมือแล้วตอบโอเคเข้าใจไหมโอเคอย่างเช่นสมมติแอป G
MMTV เป็นตอนขึ้นมาแม่จีอย่างเงี้ยในหัวไม่ในหัวไม่ดีเลยเอออ่ะใครได้น้อยสุดโดนลงโทษด้วยครับครับชาวทิกตอกกันไหมยังชาวทิกตอกโอเคหลุดไปพักหนึ่งหลุดไปพักหนึ่งนะฮะสวัสดีชาวทิกตอกอีกรอบหนึ่งนะครับเอาหน้าไปใกล้ๆเนี่ยคนดูหนึ่งคนแล้วพอเรือเข้าไปใกล้ศูนย์รอก่อนพี่ชายรอก่อนโอเคโอเคนะครับอ่ะใครได้ยกมือตอบนะครับแอปแรกยูยูบอยทีเจไม่ใช่ยูเบอร์เฮ้ยยูทูบยูบอยดีเจยูเบอร์ยูเบอร์เป็นยังไงยูเบอร์นะแต่หนูว่าอ่านเลยแค่ตัวยูแล้วก็เป็นยูอันนั้นยูเบอร์ยูเบอร์คุณอะไรนะยูนิงยูนิงครับโอเคยูนิงไงแดงไม่ได้ไม่ได้เหรอทำไมคุณเลยคุณไม่ดื่มคุณจะไปรู้แอปนี้ได้ยังไงคนอื่นโอเคต่อต่ออันที่สองค่ะฮะค่ะTwitter ถูกต้องลุยหนึ่งแจนหนึ่งออฟอะไรอย่างหาอะไรหาอะไรต่อไปเฟซเฟซบุ๊กอันนี้ก่อนเฟซบุ๊กแจน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 ต่อไปติ๊กติ๊กชิโร่ติ๊กชิโร่โอเคต่อไปโอ้ติ๊กชิโร่ติ๊กชิโร่คุณมากต่ออันต่อไปยากแคปแคปเจอร์แคปคัทคุปเปอร์ผมยังไม่รู้จักเลยจะทำอะไรอ่ะแคปคัทมันเป็นตัดวิดีโอตัดวิดีโอพี่แมนอ๋อโอเคอ่ะจะได้คะแนนนะครับต่อคลับคลับเฮาส์คลับเฮาส์ถูกต้องครับคลับทเวนตี้วันชื่อแบรนด์คลับปิ้งอ่ะโชคดีกูเรียกว่าคาฟิโน่ขับแล้วขับรถลุยได้แล้วโอเคโอเคต่ออันนี้ผมว่าแจนได้เหมยเหมยตัวเฮ้ยหมอไปตามตัวต่อต่อต่ออันนี้ออฟมีคะแนนยังหนึ่งหนึ่งพี่ต่อต่ออันนี้แจนเบาก่อนจอยจอยสติ๊กจอยเลยค่ะจอยแทบอ่านยายอ่านปิ๊กอะไรอย่างงี้โอ้ออฟกันก็มีนะนะชอบจอยสติ๊กต่อต่อต่อสนุกสนุกกู๊ดกู๊ดอะไรกู๊ดเนี่ยไม่ใช่ฮะกู๊ดอะไรอ่ะกู๊ดกู๊ดกู๊ดกูอะไรกูดมอร์นิ่งกูเด็กไปแหละกูสโตโอเคหมดครับหมดไม่ใช่ไรไม่ใช่ฮะกูน้อยกูน้อยใครอยู่ทุกวันทำไหนเมื่อผมไปแล้วไงพี่กำลังจะไม่หมดแล้วไม่เป็นไรหรอกผมว่าเขาแข่งกันสองคนไม่หมดอะไรเท่าไหร่ต่อต่อสนุกสนุกฮะแทนแคนดี้คัทไม่ใช่แคนดี้คัทแคทไม่ใช่ฮะแคนวาคุณต้องมาวาต้องวันนี้คัทไม่ถูกได้ยังไงวอทแคนวาวอทวอทคือแอปทำอะไรฮะแคนวาแต่งรูปโอเคต่อสนุกฮะกากีนังงกาอะไรกาอะไรกาโบกาโบต่อปามมี่กาโอเคต่อดรอปเฮ้ยโอเคออฟให้ออฟนะต่อโปรแม็กโปรเทเอะไรโปรแม็กโปรเลยไม่ใช่อ่ะและออฟ1 2คะแนน
นโน่นมาเอาค้อนให้ตีหน่อยนะจะได้ตื่นครับไม่ให้หนูขายให้เร็วแล้วกันคนดีด้วยเอาพี่มาโอ้ยหวังว่าไม่ชอบเจ็บไหมเบาพี่ยังเบาอยู่พี่ทำแล้วรู้ชั่วไม่รู้ว่าไม่รู้สักหน่อยคอนเทนต์ก็ดีพี่คอนเทนต์อีกทีนึงหนุ่ยไอ้หนุ่ยไม่ยอมทำยืมผ่านมาผ่านเอ้าไอ้อย่างไม่อยากให้มีใครกล้าได้ยินไหมแต่ผมก็เล่นหัวไหล่แล้วครับผมโอเคผมน่าจะเป็นคนทำโทษมากแบบอาวุโสสุดแล้วใครจะเป็นใช่แต่ดูโง่มากเลยไม่ได้ไม่ได้ให้น้องๆโปรอะไรนะพี่โปรเลยโปรพีเอรู้จักป่ะรู้จักพี่แล้วคุณเล่นแอปอะไรบ่อยที่สุดแคนวาแคนดี้ไม่รู้ว่าการมีนั่งนานคำตอบแต่ละอันนะครับโอเคนั่นเป็นเกมสนุกๆนะคนดูยังอยู่กับเราแล้วชาวไอจีชาวทิกตอกยังเฮ้ยวะทิกตอก500กว่าคนไอจี 1,500 แข็งใจไว้นิดเดียวใกล้แล้วพี่ใกล้แล้วใกล้แล้วพี่ใจไว้จากสามพันกับ1,500ขอบคุณมากครับแต่แสดงว่านี่1,500ที่รักคุณรักจริงๆและรอดูเรื่องนี้จริงๆนะครับ Big Night Hotel กลับมาที่เรื่องกันบ้างดีกว่านะครับการถ่ายทำมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมโอ้แบบมีอุปสรรคน่าจะแบ่งเรื่องคิวบู๊ไหมคิวบู๊ก็มีบ้างครับแล้วก็ผมว่าอุปสรรคน่าจะเป็นเรื่องคิวของพวกเราทุกคนเลยแล้วก็ความเหนื่อยเพราะว่าเรามีเวลาน้อยในการถ่ายเรื่องนี้ครับแล้วก็แต่ละคิวมันคือ6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนที่มิดไนท์ไงมันก็เลยจริงๆแล้วเรื่องมันต้องดำเนินด้วยพวกเราทุกคนเลยมันไม่มีซีนไหนที่มันไม่มีตัวละครจำกัดเลยถูกไหมมันกระวนกันอยู่ในนั้นมันมี 4-5 คนเองครับเพื่อดำเนินเรื่องแบบ6 EP อ่ะมันก็ถ่ายแบบเหนื่อยครับเหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างแบบใช้พลังเยอะมากใช่ที่บอกก็คือคิดเหมือนกันค่ะว่าแบบความแบบว่าไม่ได้นอนกันอะไรเงี้ยแล้วแต่ละซีนมันเป็นซีนยากอ่ะอย่างพี่ออมเนี้ยบทแบบสีหน้าผู้คนเดียวอ่ะเป็นผู้คนเดียวอะไรก็ไม่รู้ผู้คนเดียวเขียนสีหน้าเลยแล้วคือมันมีแบบวันที่พี่ออมทำวันแบบเยอะมากเพราะว่าเขาต้องเข้าไปดูคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยมันเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าหูล้าแทนเลยแล้วเราเองหรือว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมันแบบมันมีแบบว่าความล้าแต่ว่าในความล้ามันมีความสนุกเพราะว่าทุกคนในกองคือ energy แบบดีมากๆ energy แบบบวกสุดอะไรเงี้ยมันเลยแบบสนุกที่จะทำงานแล้วเวลาแบบเราเหนื่อยเราล้าอะไรเงี้ยซิงค์เขาให้กำลังใจเราไงบ้างเขาก็ทักทักใช่ไหมครับทักทักถูกมากช่วงนั้นไม่ค่อยได้คุยกันหรอกนะอ๋อในช่วงนี้คุยกันเออขอบคุณมากสวัสดีปีใหม่ทักทักนะครับอ่านถามหนุ่ยกันดีกว่านะครับเรื่องที่น่าจดจำมากที่สุดในกองนี้คืออะไรเรื่องที่น่าจดจำมากที่สุดใช่ไหมก็คือบรรยากาศนี่แหละที่เราเหมือนแบบอยู่ด้วยกันโดยที่ต้องบอกว่านักแสดงอ่ะเรามีไม่เยอะมากเราอยู่กันแบบกระชับมิตรเราก็เจอกันอยู่5คนมากสุดอ่ะพี่วิกเตอร์พี่ออฟพี่แจนอย่างเงี้ยเวลาเราไปไหนเราไปกัน5คนอะไรเงี้ยผมบรรยากาศเขาจะแบบอบอุ่นน่ารักอย่างเงี้ยแล้วเวลาเล่นเข้าซีนด้วยกันเหมือนทุกคนใส่ความเป็นเต็มที่เลยว่าบทมันใกล้เคียงตัวเองพี่ออมอยากเล่นอะไรผมก็เล่นอย่างนี้เหมือนแบบอยู่ดีเอาพี่ชั้นไฟฟ้ามาแต่ว่ามันไม่ได้แบบนั้นมันแบบก็เหมือนแบบจิ้มจิ้มเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบอยากเล่นอะไรก็เล่นต้องรับเลยครับเอาไม่ได้คือเป็นที่สุดก็พยายามแบบทำให้ทุกคนมันเหนื่อยกันหมดแล้วครับผมก็รู้ว่าถ้าเราแบบไปทำให้เขาเอจิแบบบวกขึ้นอะไรเงี้ยเราก็อยากทำแสดงว่าคุณเป็นคนแบบเอนเตอร์เทนใช่แล้วใส่เอนเตอร์เทนในกองครับแต่ว่าเช้าอย่ามาคุยด้วยเลยเช้าจะเป็นตกมากๆเลยแบบขอบอกน้องๆทุกคนว่าคุยกันหลังบ่ายคุยกันหลังบ่ายให้ตื่นก่อนใช่ใช่ใช่ครับแล้วบทคุยเรื่องอะไรกันในกองก็ผมว่าเขาเป็นบทครับอ๋อไม่ใจมากเลยคุยกันเรื่องบทอีกเดียวเลยใช่ครับบทกับอาหารนะครับผู้หญิงดีกว่าเขาดูออกอาจารย์ครับพูดความจริงเลยโอ้โหอะไรไหมไม่ก็คือจริงๆคุยกันแค่ทุกเรื่องเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันตลอดแล้วแบบสมมติแบบพี่ออฟกับมอนไปเข้าซีนเนี่ยเลิศลุยกับหนูกับพี่วิกเตอร์อะไรกับพี่ก็คุยเปลี่ยนสลับเป็นหนูไปเข้ากับมอนเขาก็มาคุยคือมันคุยกันเยอะมากแบบแค่ทุกเรื่อง
ื่องเลยอ่ะจริงทุกเรื่องมีเรื่องทุกคนเอาหมายถึงว่าเรื่องต่างๆใช่ใช่เอาหมายถึงว่าใครมาพักใครไปถ่ายอยู่ก็จับคุยกันยังผมก็ลุยอยู่ด้วยกันก็จะเล่นเกมยังผมก็แจนอยู่ด้วยกันก็จะถามพี่เป็นไงไอ้เรื่องนี้เรื่องงานเลยเนี่ยให้หนูกับพี่ม่อนก็คุยออนไลน์ออนไลน์ออกกำลังกายอาหารอะไรนี่แล้วร่วมงานกับม่อนกับวินเตอร์จริงๆก็คุ้นเคยอยู่แล้วใช่ครับเป็นไงบ้างสองคนนั้นคือม่อนก็เป็นคนที่เก่งแล้วเขาพยายามพัฒนาตัวเองเรื่อยๆอยู่แล้วครับแล้วเรารู้สึกว่าเขาตั้งใจมากกับเรื่องนี้เลยแบบตั้งใจจริงๆตั้งใจกว่าดูผมดูเป็นคนขี้เกียจเลยอ่ะเขาแบบไปเรียน acting เขียนอ่านเครียดปรึกษาพี่โม่กลับมาอ่านปรึกษาอีกเลยไม่เคยเห็นพวกจริงจังเนี่ยไม่จริงจังเลยงงแล้วแล้ววิเตอร์ล่ะวิเตอร์จริงจังเหมือนม่อนไหมวิเตอร์ก็จริงจังเหมือนกันครับแต่ว่าคนเก่งแล้วแล้วเขาแบบฟังบีฟเขาก็ใส่ให้พี่พูดกับพี่โม่เนี่ยก็โอเคเข้าใจได้แล้วก็แบบลงเล่นได้เลยอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่าพี่วิเตอร์เก่งในแบบในการแสดงเลยครับผมชัดมากภาพในตัววิเตอร์ชัดมากเก่งนะวิเตอร์เสียงคนหล่อใช่แต่ผมแผลบไปแผลบเพราะหลายรายการแล้วใกล้แล้วใกล้ถึงไลน์ละนะครับทำงานเราทำงานกับร่วมกันคือพี่โม่พี่โม่นี่รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นแบบเรื่องแรกเลยที่มาร่วมงานกับทางชื่อจิมทีวีด้วยเป็นยังไงร่วมงานพี่โม่สนุกมากดูวัยรุ่นมากๆครับพี่โม่เขาทำโฆษณามาก่อนแล้วก็มุมมองอะไรเงี้ยจะเป็นมุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยได้เจอครับแล้วก็พอผลงานออกมาเห็นทีเซอร์ออกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าว้าวมากเพราะว่ามันสวยตัดรูปแบบใหม่แล้วก็เพลงที่ใช้แล้วก็ธีมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องมันดูแบบใหม่ไปหมดเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราโชคดีมากที่ได้พี่โม่มาเป็นผู้กำกับเรื่องนี้หนูก็ประทับใจแบบวิธีการกำกับของพี่โม่ก็คือเหมือนเขาฟรีให้นักแสดงแบบให้นักแสดงสามารถแอดอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าตัวละครจะทำไปได้หรือว่าบางบทที่เรารู้สึกว่าหัวมันไม่พูดอะพี่อย่างเงี้ยเราก็คุยกับเขาได้แล้วพอเขาก็พี่ก็ว่าอย่างนั้นอะไรเงี้ยคือเราสามารถเวิร์กกันได้ตลอดเวลาหรือว่าแบบแก้ตรงนู้นตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยเพิ่มได้เอาออกได้แล้วหนูรู้สึกแบบสบายและสนุกที่จะทำกับพี่โมเล่นกับพี่โมพี่หลุยส์ลาเป็นไงทำงานหน้าตาของคนโอเคทุกอย่างดีทุกอย่างดียังอยู่ครับมีเวลาไหมตอนนี้กี่โมงแล้วทั้งสองแล้วหรือทั้งสองนะครับนี่มีหลายคนดูอยู่คอมเมนต์กันมาป้าปี้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 แฟนเป็นอินเตอร์แฟนครับสวัสดีอินเตอร์แฟนทุกคนเลยเนอะตอนนี้ครับอินเตอร์เลยเนอะนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ติดตามกันนะครับว่ามันก็ถือว่าเป็นรสชาติใหม่ครับนะจากซีรีส์ของ GMTV ที่ก็เราทำซีรีส์ทุกปีนะปีหนึ่งมันก็เป็น20เรื่องอะไรนี่ก็พยายามที่จะหาอะไรสนุกให้คนเนี่ยได้ดูกันนะครับดังนั้นฝากติดตามด้วยละกันสำหรับเรื่องนี้นะครับ Midnight Motel นะครับ EP 1เนี่ยจะออนแอร์กันจะ EP 1นะครับจะฟรีมนะครับบน Disney Plusพอสตาร์เนี่ยในวันพรุ่งนี้เวลากี่โมงนะ6โมงเย็นครับ6โมงเย็นนะครับก็สามารถที่จะไปดูสตรีมกันได้แล้วครับฝากอ้อนแฟนๆหน่อยส่งท้ายนะครับให้มาดูเรื่องนี้กันเยอะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับ Midnight Motel นะครับเราจะออนทุกวันพุธพฤหัสเวลา6โมงเย็นนะครับบน Disney Plus พอสตาร์นะครับก็อยากให้ทุกคนแบบมาดูกันเยอะๆเพราะว่ามันเป็นซีรีส์แนวใหม่ของพวกเราที่พวกเราไม่เคยเล่นเลยเป็นแบบสืบสวนสอบสวนซึ่งปกติผมว่าเป็นชอบดูซีรีส์สืบสวนสอบสวนอยู่แล้วครับแล้วพอได้มาเล่นจริงๆแล้วรู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็มีอะไรที่น่าค้นหาเยอะมากในซีรีส์เรื่องนี้ครับนะครับสอบสวนแล้วบางทีไปสวนจุดจักรใช่ใช่คนที่คนละสวนคนที่โดนแล้วก็วันนี้จุดอ่อนด้วยเล่นเข่าด้วยโอเคส่วนไหนที่เราตอนแจนก็คือแบบเราสนุกตั้งแต่เริ่มอ่านบทกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้มาแบบสนุกไปเหมือนกับเราที่เราได้อ่านบทได้ลงไปเล่นเองอะไรเงี้ยเราก็อยากมอบความสนุกให้ทุกคนแล้วเราอยากให้ทุกคนได้มาดูแล้วก็คอมเมนต์กันได้จริงๆแบบคือมันเป็นแนวใหม่เราก็อยากรู้ว่าฟีดแบคแบบมันเป็นยังไงด้วยครับพี่หลุยส์ครับครับก็ฝากติดตาม Midnight Motel ด้วยนะครับผมเรื่องนี้ผมแอบไปแง้มๆดู EP 1มาแล้วเอ้ยแง้มๆแง้มๆแบบแว๊บๆไปขอกับทาง Disney Plus Hotstar มาแล้วอ่ะโอ้โหดีเก่งแค่เขาแบบนิดเดียวนิดเดียวแบบเรื่องมันเป็นยังไงแค่ดูตอนเดียวผมรู้สึกว่าอยากดูต่อแล้วเฮ้ยเรื่องมันน่าติดตามจริงๆอันนี้ไม่ได้โม้นะไม่ได้โม้อย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปจริงๆเรื่องมันสนุกจริงคือแค่ดูตอนแรกผมว่าติดแน่นอนลาบ้า Midnight Motel ครับ
นะฮะย้ำอีกทีทุกวันพุธพฤหัสนะครับสตรีมบน Disney Plus Hotstar เวลา 18:00 น.นั่นเองนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กไว้ล่วงหน้าสำหรับวันพรุ่งนี้เลยกันนะครับปั่นแท็กกันได้ตอนนี้เลยก็ได้ครับพรุ่งนี้จบซีรีส์นี้ตกพอดีไม่ก่อนไม่เริ่มพี่ไม่ก่อนไม่เริ่มโอเคโอเคนะครับเราจะใช้แฮชแท็กก็คือ Midnight Motel EP 1ครับผมแล้วก็ไปเรื่อยๆจน EP 6เลยครับผมนะครับเอาวันนี้ขอบคุณมากก็ไปพักผ่อนไปแล้วเด็กๆคุณน้องคุณแจและคุณหลุยส์ครับขอบคุณครับบ๊ายบายแฟนๆนะฮะที่ดูไลฟ์นี้อยู่ผ่านทาง IG แล้วนะครับติดต่อกันนะบ๊ายบายมามานะกล้องมานะกล้องไปแล้วก่อนจะถึงหลักร้อยบ๊ายบายบ๊ายบาย